นอกจากจักรวาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Marvel Studio ตอนนี้แล้วเนี่ยมันก็มีอีกหนึ่งค่ายครับผู้ที่ควบคุม Marvel Studio อีกทีหนึ่งนั่นก็คือทาง Walt Disney นั่นเองตอนนี้เนี่ยทาง Disney เขาออกมาประกาศเลยนะครับว่ามั่นใจมากว่าค่ายจะประสบความสำเร็จได้ถึงแม้จะไม่ต้องทำการตลาดในประเทศจีนก็ตามครับฟิล์มฟอร์ดช็อตนิวส์เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นจากทางที่ CEO ของทางดิสนีย์อย่างบ๊อบชาเพ็กเผยว่าในขณะที่สถานการณ์ยังคงซับซ้อนแต่เขาก็มั่นใจว่าทางค่ายเนี่ยจะทำได้ดีโดยไม่จำเป็นต้องง้อทางประเทศจีนด้วยจากสถิติที่ผ่านมานะครับทางดิสนีย์มีปัญหาจากการพาภาพยนตร์เรื่องต่างๆเข้าโรงฉายในประเทศจีนมาโดยตลอดครับเช่นชางชี and the Legend of Ten Ring หรือจะเป็น Eternal ก็ตามและเหตุผลในแต่ละครั้งเนี่ยจะเกี่ยวกับเนื้อหาที่รัฐบาลจีนต้องการให้ตัดหรือว่าเซ็นเซอร์อยู่บ่อยๆแล้วภาพยนตร์ที่เข้าลงล่าสุดอย่าง Doctor Strange in the Multiverse of Madness เนี่ยก็ไม่ได้ฉายในจีนครับแต่ก็ยังทำรายได้ได้มากกว่า500ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐด้วยภายในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ตอนนี้ทาง CEO ของ Disney ก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีประเทศจีนเข้ามาร่วมอยู่ในแผนการตลาดของเขาคือปัญหาที่เขาเกิดขึ้นตอนนี้มันก็ยังมีปัญหาอยู่ก็คือเขาจะทำรายได้ต่ำมากจากบ็อกออฟฟิศในประเทศจีนแต่ว่ามันก็แค่ประเทศจีนประเทศเดียวมันจะไม่ขัดขวางความสำเร็จของดิสนีย์แน่นอนยังไงก็ตามตอนนี้ดิสนีย์คือถือไพ่เยอะมากๆนะครับแล้วก็เป็นเหมือนที่เขาทำภาพล้อเลียนดิสนีย์ไว้ก่อนแล้วเนี่ยที่เป็นรูปธานอสอ่ะแล้วก็ใส่ถุงมือแล้วก็มีโอ้ย Marvel Studio ที่เป็นเม็ดเจมมี 20th Century Fox เป็นเม็ดเจมมี Pixarมีดิสนีย์มีโอ้โหหลายๆองค์กรหลายๆค่ายดังๆที่อยู่บนมือธานอสอ่ะซึ่งตอนนี้ดิสนีย์มีเยอะมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องการทำการตลาดในจีนอยู่บ้างแต่ภาพยนตร์ล่าสุดอย่าง Doctor Strange in the Multiverse of Madness ก็ทำรายได้ได้มหาศาลจากต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศจีนแต่มันก็จะมีปัญหาเลยฮะผมว่ายังไงก็ตามดิสนีย์เขาก็ต้องมีการทำเพื่อให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นทุกวันนี้ดิสนีย์พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ค่ายของเขาเนี่ยดูเป็นค่ายที่ไม่มีความขัดแย้งใดๆกับโลกใบนี้เขาพยายามจะให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นยังไงดิสนีย์เนี่ยถึงแม้ว่าตัว CEO จะพูดแบบนี้แต่ยังไงดิสนีย์ก็ต้องทำการตลาดในประเทศจีนอยู่ดีถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาไม่แคร์ก็ตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel